สวัสดีค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนเอ่ยชื่อริชีสุนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษผิดพลาดในวันจันทร์ที่24ตุลาคมที่ผ่านมาระหว่างแสดงความคิดเห็นกรณีที่เขาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนี้เหตุเลอะเลือนล่าสุดที่พบเห็นบ่อยครั้งขึ้นของผู้นำสหรัฐระหว่างกล่าวปราศัยในวาระเทศกาลดิวาลีหรือเทศกาลแห่งแสงสว่างของอินเดียไบเดนยกย่องการขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรของสุนักนักการเมืองเชื้อสายอินเดียว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่มีความสำคัญอย่างแท้จริงเราได้รับข่าวว่าราชีสนุกตอนนี้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีผู้นำสหรัฐกล่าวอย่างที่พี่น้องผมมักพูดว่าไม่น่าเชื่อเลยอย่างไรก็ตามในวันอังคารที่25ตุลาคมสุนักกล่าวขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการหลังเข้าเฝ้ากษัตริย์ชาร์ลส์ที่3หลังจากพระองค์ทรงตอบรับการลาออกของอดีตนายกรัฐมนตรีริชทรัสอย่างเป็นทางการทั้งนี้ทรัสมีเวลาอยู่ในตำแหน่งเพียงแค่44วันกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ครองตำแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศสุนักอดีตรัฐมนตรีการคลังวัย42ปีและผู้จัดการกองทุนเฮดฟันเป็นบุคคลผิวสีและชาวฮินดูรายแรกที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของสหราชอาณาจักรเขาคว้าชัยในศึกชิงตำแหน่งผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมหลังเพนนีโมดันคู่แข่งคนสำคัญรวบรวมคะแนนเสียงจากบรรดาส.ส.ของพรรคอนุรักษ์นิยมได้ไม่มากพอในขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันอีกหนึ่งคู่แข่งเลือกที่จะถอนตัวไปก่อนหน้านี้ในขณะที่ไบเดนกำลังขบคิดว่าจะลงสมัครกลับมาดำรงตำแหน่งอีกสมัยหรือไม่ในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2024ตัวเขาเองกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์เหน็บแนมอย่างกว้างขวางจากอาการหลงลืมต่างๆที่ตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับสภาพร่างกายและสุขภาพจิตของเขาในวันจันทร์ที่24ตุลาคมเช่นกันไบเดนมีท่าทีเหมือนคนหลงทิศเดินกลับอาคารหลักไม่ถูกหลังออกมาร่วมพิธีปลูกต้นไม้ที่สนามหญ้าทางทิศใต้ของทำเนียบขาวจนเจ้าหน้าที่ต้องชี้ทางแนะให้เขาเดินไปทิศทางที่ถูกต้องเมื่อเดือนที่แล้วไบเดนก็เพิ่งแสดงอาการหลงและสับสนหลังจากเสร็จสิ้นการกล่าวสุนทรพจน์ในนิวยอร์กประธานาธิบดีรายนี้ซึ่งจะอายุครบ80ปีในเดือนหน้าฮันรีหันขวางอยู่บนเวทีดูเหมือนกำลังมึนงงว่าจะลงจากเวทีอย่างไรระหว่างนั้นพิธีกรได้กล่าวขอบคุณซึ่งดึงดูดความสนใจของไบเดนกลับไปยังพิธีการบนเวทีแทนในเดือนกันยายนไบเดนสร้างความสับสนแก่สักขีพยานและเจ้าหน้าที่อีกครั้งหลังจู่ๆเขาก็เดินออกจากโพเดียมขณะกำลังกล่าวปราศัยเกี่ยวกับหายนะภัยจากเฮอริเคนเอียนที่สำนักงานใหญ่ของสำนักงานจัดการภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลกลาง FEMA ปลายเดือนเดียวกันนั้นไบเดนดูเหมือนเชื่อจริงๆว่าส.ส.หญิงรายหนึ่งยังอยู่ในหมู่ผู้เข้าร่วมงานประชุมทางด้านอาหารในกรุงวอชิงตันจนกระทั่งเอ่ยปากถามหาแม้ว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมแถมตอนนั้นเขาเองยังออกคำแถลงไว้อาลัยด้วยระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว MSNBC เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดูเหมือนประธานาธิบดีรายนี้อยู่ในอาการเหม่อลอยระหว่างถูกถามว่าภรรยาของเขามีความคิดเห็นอย่างไรที่เขาจะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัยในปี2024ในเดือนเมษายนไบเดนดูเหมือนจะมีอาการสับสนบนเวทีเช่นกันโดยเขายื่นมือจับมือกับอากาศทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหลังเสร็จสิ้นการกล่าวสุนทรพจน์กับบรรดานักเรียนของมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคนิคนอร์ทแคโรไลนาในเมืองกรีนโบโรขอขอบคุณที่มาจาก RT News และเอเจนซี่ค่ะ